เรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ก็ดีนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบเรื่องของตัวตัวชิปขาดแคลนการส่งออกนะครับ<ะ>แต่สงครามรัสเซียยูเครนก็มีส่วนเช่นเดียวกันเพราะว่าทางรัสเซียและยูเครนรู้แล้วแต่เป็นต้นต่อของวัตถุดิบสําคัญ<ะ>ที่จะนามาผลิตเป็นชิปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นยูเครนนะครับเป็นผู้ส่งออกก๊าซนีออนซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญในการผลิตชิปเหมือนกันประมาณ<ะ>ร้อยละยีของโลก ในขณะที่รัเสเซียเองก็มีความสําคัญในการที่จะผลิตตัวแรกออกมาซึ่งใช้ในการผลิตชิปเช่นเ่นเดียวกันเมื่อปัญหาต่างๆมันยังไม่จบนะครับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตัวส่วนประกอบสําคัญของรัเสเซียยูเครนก็หนักหนามากขึ้นกว่าเดิมมาซ้ําเติมปัญหายิ่งมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกสถานการณ์การขาดแคลนแบบนี้ผู้ประกอบการของเราทํำยังไงบ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะขาดแคลนชิปยอดส่งออกรถยนต์ของบ้านเราซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ชิปค่อนข้างเยอะเนี่ยมันหายไปประมาณร้อยละสิบนะครับไม่นับรวมอุปสรารอุสากรรมอื่นๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็มีปัญหาในการผลิตด้วยเช่นเดียวกันทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็กังวลครับว่าจีนที่ระงรับการส่งออกทรายธรรมชาติซึ่งเปียงที่เรียนไปตอนต้นว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตชิปเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีปัญหาทําให ผู้ประกอบการของบ้านเรามีปัญหาตามมาอีกเยอะพอสมควรและสิ่งสําคัญก็คือว่าอาจจะต้องกลับมาดูว่าตัวเองมีของอยู่ในมือเท่าไหร่ ชิปมีอยู่ในมือเท่าไหร่ด้วยนะครับค่ะทางสอทอก็เลยมีการพูดคุยกับทาง45อุตสาหกรรมนะคะว่าลองไปเช็คสต็อกดูซิคว่าในโรงงานของตัวเองเนี่ยมีสต็อกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โดยประมาณนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนให้ไปเช็คว่าพอไหม,มหรืออย่างน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1-3เดือนแต่ละกลุ่มก็จะต้องมีการวางแผนบริหารสต็อกให้ดีนะคะวางแผนการผลิตแล้วก็วางแผนจัดหาเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมแต่ทีนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราก็นึกไม่ออกเหมือนกัน จะไปหาเซมิคอนดักเตอร์จากที่ไหนเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการเหมือนกันทุกคนก็แย่งกันค่ะนะคะเพราะว่าไต้หวันจีนสหรัฐอเมริกาเขาก็เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ทีนี้คุณเกรียงไกรเทียนนุกุลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มองว่าวิกฤตครั้งนี้จริงๆก็เป็นโอกาสนะคะพี่เสียวิกฤตขาดแคลนชิปนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะดึงการลงทุนผลิตชิปเข้ามาในบ้านเราโดยเฉพาะ T SMC ของไต้หวันเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งของ โลกนะแล้วปกติเขาก็จะมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ใช้จังหวะนี้ชักจูงให้ TSMC มาปักหมุดในบ้านเราไหมการที่จะดึงต่างชาติโดยเฉพาะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แบบนี้เข้ามาต้องมีมากมากมายหลายอย่างนะครับ เอกชนบอกว่าสิ่งที่อยากให้รัฐบาลทำก็คือดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโครงโครงสร้างสาธารณภคที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเอกชนในการเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ eec อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าจะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนถ้าสามารถทําได้น่าจะมีผลต่อการดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยครับ ประเทศไทยเราก็พึ่งพาตัวชิปจากไต้หวันเยอะพอสมควรนะครับมีมุมมองจากผู้ประกอบการอย่างคุณพิชเย,ยนหงพักตีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งสมาร์ตไอดีกรุ๊ปบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบแน่ๆโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ใช้ชิปที่มีนาโน,โนมิเตอร์ต่ําลงมาต่ํากว่า10นาโนเมตรลงมาเช่น5นาโนมิเตอร์7นาโนมิเตอร์นะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้ชิปที่ตัวเล็กๆนาโนมิเตอร์ขนาดต่ำๆก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ อุตสาหกรรมรถยนต์อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่ากำลังการผลิตเยอะนะครับ EV อันนี้ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าไมโครชิปเป็นอุปกรณ์สําคัญมากถ้าไม่มีการใช้หรือศักยภาพของรถ EV ก็จะได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับซึ่งชิปเองถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในกลุ่มสินค้าไฮเทคพวก S-Curve ต่างๆซึ่งแต่ละปีสินค้ากลุ่มนี้ของประเทศไทยเราส่งออกมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท แล้วกลุ่มสินค้าภายในบ้านอื่นๆอาจจะใช้ชิปอยู่บ้างแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้ชิปขนาดใหญ่มากอาจจะนําเข้าชิปจากประเทศจีนก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาในส่วนนี้ อาจจะไม่มากนะครับงั้นเราไปดูกันจริง,รงๆเลยคุณผู้ชมว่าส่งผลกระทบต่อการผลิตคอมพิวเตอร์ไหมอย่างเอเซอร์นะคะบริษัทจากไต้หวันเนี่ยผู้หน่วยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะคะคุณนิธิพันธ์ประวินวงศุฒธบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลจากบริษัทแม่นะคะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันที่ผ่านมาก็มีการผลิตหน่วยประมวลผลเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติตอนนี้ยังไม่เกิดภาวะขาดตลาดแล้วก็มีการวางแผนการผลิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนนี้ก็เลยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของ Acer นะคะที่มีฐานประกอบเครื่องในจีนที่ส่งออกไปทั่วโลกซึ่งทางคุณิธิพัฒน์บอกแบบนี้บอกว่าระยะสั้นยังไม่ส่งผลกระทบอะไรเพราะว่ามีการวางแผนการผลิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของชิปขาดตลาดแต่ก็เชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะคลี่คลายอย่างรวดเร็วตอนนี้ ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือทางเอเซอร์ของไต้หวันทีนี้การส่งออกของบ้านเรานี่สิคะคุณผู้ชมพี่เจียจะส่งผลกระทบแบบไหน ไปฟังมุมมองสั้นๆอย่างคุณชัยชานเจริญสุขประธานสภา,าผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทนะคะบอกว่าประเด็นสถานการณ์ระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐที่ไม่ปกติตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างจีนไต้หวันรวมไปถึงบ้านเราด้วยนะคะคซึ่งไต้หวันก็ถือว่าเป็นผู้ผ,ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่แล้วก็สําคัญของโลกด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าส่งผลกระทบต่อระบบการค้าโลกแบบนี้กระทบถึงบ้านเราแน่นอนบ้านเราส่งออกยังน่าจะไป ได้ดีอยู่ครับคาดการว่าถ้าทุกอย่างเป็นปกติในการส่งออกของเราปีนี้อาจจะเติบโตได้ร้อยละ6กถึงแหรืออาจจะไปได้ร้อยละสิอันนี้คือการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันทางสรทอบอกอาจจะไม่มั่นใจแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าปัญหาคือเรื่องตัวชิปที่มันขาดแคลนไปแล้วทําให้สินค้าของเราโดยเฉพาะยานยนต์ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายมูลค่าของการส่งออกอาจจะ อาจจะกระทบก็เป็นไปได้ยอมรับนะครับว่าเป็นห่วงเรื่องของการขาดแคลนชิปเป็นอย่างมากเพราะปัญหานี้มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้ยอดการส่งออกรถยนต์ของบ้านเราครึ่งปีแรกติดลบนะครับต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยว่าสถานการณ์นี้มันจะลากยาวแค่ไหนและถ้าลากยาวเราจะหาทางออกได้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกของบ้านเราด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ